สมเด็จพระนิธิถาทิ ena, march, ราชเจ้ากรมสมเด hm ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาครั้งที่35วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาครั้งที่35โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ mm. การได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติของนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา mm. นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาอนุมัติโครงสร้างสำนักวิชากเกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาการอนุมัติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในระดับประกาศศิษยบัติวิชาชีพชั้นสูงห,หรือปะวะส โรงเรียนจิรดาวิชาชีพการอนุมัติจำนวนรับนักศึกษาระดับปวสโรงเรียนจิรดาวิชาชีพปีการศึกษา2568การรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งและหอพักนักเรียนขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีจิรดากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2568ระดับประกาศศยาบัตรวิชาชีพหรือปวชถึงวันที่27พฤศจิกายน2567 ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิชาบริหารธุรกิจวิชาอุตสาหกรรมอาหารวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงระดับประกาศศิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสเปิดรับสมัครถึงวันที่27พฤศจิกายน2,567ส่วนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชากเกษตรนวัต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27ทธันวาคม2,567ผู้สนใจสมัครได้โดยตรงที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาอาคาร604สสำนักพระราชวังสนามเสือป่าทุกวันเวลาราชการและทางเว็บไซต์สถาบัน www.cdti.ac.th